สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้จะมาสอนวิธีการ Import และ Export อร์โค้ดที่อยู่ในโมดูลของเรานะครับวิธีการก็คือให้เราเปิดโมดูลขึ้นมาก่อนนะครับผมจะเลือกมอด l o World ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาครับจากนั้นนะครับ Export ไปก่อนนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับเลือก Export file ์ตรงนี้นะครับไฟล์ที่เป็นโมดูลเนี่ยนะครับจะมีนามสกุลเป็น bas แบบนี้นะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากโค้ดที่อยู่ในคลาสโมดูลนะครับก็ให้เราตั้งชื่อนะครับผมในที่นี้ผมจะใช้ชื่อ default นะครับแล้วก็กด save ไปที่หน้าจอเลยครับโอเคครับก็เป็นขั้นตอนการ export นะโค้ด bba ที่อยู่ในโมดูลนะครับวิธีการนำเข้าหรือ import นะครับก็ให้เราไปที่ไฟล์นะครับเลือก import file แล้วก็เลือกไฟล์โมดูลนะครับที่มีนามสกุล .bas นะครับ เลือกเข้ามาแล้วก็ import ได้เลยครับ open ได้เลยแบบนี้นะครับจะปรากฏชื่อนะครับถ้าชื่อโมดูลซ้ำกันเนี่ยเขาจะใส่ตัวเลขไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจากนั้นทดลองรันดูครับนำเมาส์เคอร์เซอร์ไปวางแบบนี้ก่อนนะครับแล้วรันเห็นไหมครับก็เป็นวิธีการอ่า o r t o r t และ export vba code ที่อยู่ในโมดูลนะครับผมที่ผู้เริ่มต้นศึกษา vBA ควรทราบไว้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะแนะนำวิธีการ Import Object m o d u l e l e แล้วก็ m a c r o นะครับจากฐานข้อมูลอื่นนะครับอันดับแรกนะครับผมจะปิดตัวอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วใช้ตัวอย่างาฐานข้อมูลอื่นนะครับแบบนี้ผมจะไปที่เมนู external นะครับแทบ external data ตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ access เห็นไหมครับเราต้องการนำข้อมูล ที่เราเขียนไว้มามาใช้ต่อนะครับให้เบราว์ไปหาไฟล์ของเราครับไฟล์ hello world ของเราจะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อ macro hello world program ตรงนี้นะครับเลือกเปิดขึ้นมาเลยครับจากนั้นก็กดโอเคครับผมต้องการที่จะดึงนะครับ import module เข้ามานะครับผมจะเลือกเลยครับตรงนี้คลิกเลือกคลิกเลือกได้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดช่วยนะครับ ถ้าไม่ไม่ต้องการเลือกก็คลิกอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคลิกอีกครั้งผมจะนําเข้า2ตัวนะครับมอดเทเลโวกับมอดไมล์เมสเซจนะครับคลิกโอเคได้เลยครับหรือนะครับเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับต้องการเมโครด้วยก็ดึงมาด้วยนะครับคลิกไปเลยคลิกเลือกก่อนครับเราจะได้ทั้งไมโครและโมดูลนะครับครั้งเดียวเลยกดโอเคครับคลิก close นะฮะตรงนี้ผมไม่ต้องการเซฟนะครับถ้าเราต้องการเซฟก็ก็กำหนดตรงนี้ได้นะครับแต่ผมไม่ต้องการเซฟนะครับ คือเป็นการเซฟขั้นตอนนะครับทีนี้ผมไม่เซฟเลือกคลอสเลยครับจะปรากฏแมโครนะครับแล้วก็โมดูล Hello World กับ my message ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดรันใช้งานได้เลยเห็นไหมครับฮะตรงนี้ครับก็ในเลคเชอร์นี้เราก็ได้เรียนรู้การ import export นะครับ v b a code จะอยู่ในโมดูลนะครับแล้วก็การ import แมโครแล้วก็โมดูลอ็อบเจกต จากฐานข้อมูลอื่นนํามาใช้ในโปรเจกต์ของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนโค้ดเดิมๆซ้ํานะครับสามารถดึงเข้ามาใช้ได้เลยนะครับครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ